สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่ RSU New Talk นะคะประจำวันจันทร์ที่16มกราคม2560นั่นเองนะคะในวันนี้ค่ะอยู่กับดิฉันวณิศราแสงสวัยค่ะและผมอัครพลทองตราดลนะครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยทาง News 1นะครับเวลา4โมงเย็นแบบนี้นะครับก็พบกันได้ถึงชั่วโมงเต็มๆนะครับเรามีข่าวสารสาระมาฝากกันเช่นเคยนะครับช่วงแรกของเราครับจะพาท่านผู้ชมไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านพ้นกันไปตั้งแต่ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาในภาคใต้นะครับถือว่าประสบปัญหาอย่างหนักด้วยกันนะครับภาพรวมถือว่าตอนนี้น้ำลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับการฟื้นฟูจะเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ที่ประสบภัยน้ำท่วมอย่างหนักนะครับสาเหตุหลักของน้ำท่วมปีนี้ครับหลายคนก็พอจะทราบกันบ้างแล้วนะครับเรื่องของลมมรสุมที่พัดเข้ามากับหย่อมความกดอากาศต่ำที่เข้ามาทำให้ฝนเนี่ยตกหนักตกนานในพื้นที่จนทำให้ท่วมหลายจุดหลายพื้นที่12จังหวัดภาคใต้หนักจริงๆต้องบอกแบบนั้นนะครับก็ทำให้หลายหน่วยงานครับอย่างเช่นทางด้านกระทรวงแรงงานตอนนี้ต้องเตรียมเข้าไปช่วยเหลือกับผู้ประกอบการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยครับโดยทางด้านคุณสุเมธโมโหสถอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหรือว่ากสร.นะครับได้เปิดเผยว่าน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ที่ผ่านมาก็ทำให้สถานประกอบการในพื้นที่ภาคใต้ประมาณกว่า 8,000 แห่งลูกจ้างได้รับผลกระทบกว่า 125,000 คนมีปัญหากันไปนะครับทางด้านพลเอกสิริชัยดิษฐกุลรัฐมนตรีแรงงานท่านก็กำชับทุกหน่วยงานในสังกัดลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเป็นการด่วนเลยครับในส่วนของกสร.ได้กำหนดการเข้าไปดูแลแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนายจ้างลูกจ้างที่ประสบปัญหาอยู่ใน2ระยะด้วยกันนะครับคือ1ระยะแรกขณะที่ยังมีน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมาก็จะส่งทั้งสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเข้าไปตรวจเยี่ยมพูดคุยประเมินสถานการณ์กันด้วยนะครับแล้วก็จะเข้าไปติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับดูแลตามความเหมาะสมขอความร่วมมือจากนายจ้างให้ผ่อนผันเวลาทำงานหรืออนุญาตให้ลูกจ้างที่ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติสามารถหยุดงานได้ไม่ถือว่าเป็นวันลานะครับใช่ค่ะโดยทางด้านของพิธีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะคะก็บอกว่าการบรรเทาความเดือดร้อนเนี่ยหลังจากที่น้ำลดค่ะจะต้องใช้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้กับนายจ้างเพื่อนำไปปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องจักรเครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างภายในวงเงิน2ล้านบาทค่ะโดยอัตราดอกเบี้ยนะคะจะอยู่ที่ร้อยละ2ต่อปีสามารถผ่อนชำระได้นะคะไม่เกินที่4ปีค่ะปลอดเงินต้นด้วยนะคะในปีแรกถ้าหากว่านายจ้างหรือว่าผู้ประกอบการรายใดเนี่ยสนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะได้ที่กองทุนความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานกสร.นะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะก็คือ024488338ต่อ832นะคะถึง833หรือว่าจะอีเมลก็ได้นะคะ safety5 นะคะ @level.mail.go.th นั่นเองค่ะการดำเนินงานตอนนี้ก็เข้าไปช่วยเหลือดูแลกันอย่างเต็มที่นะครับการฟื้นฟูจะเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่าบางทีข้าวของเครื่องใช้อุปกรณ์เครื่องจักรเสียหายจากน้ำท่วมนะครับเพราะว่าประชาชนเองก็บอกว่าประเมินตอนแรกนึกว่าน้ำไม่มามากขนาดนี้แต่น้ำรอบนี้มามากจริงๆนะครับก็ทำให้ทั้งเรื่องของปศุสัตว์เองเรื่องของโรงงานขนาดกลางขนาดเล็กรวมถึงขนาดใหญ่ประสบปัญหากันไปณขณะนี้นะครับพาท่านผู้ชมมาดูเรื่องของคำแนะนำในการดูแลผู้ประสบภัยกันหน่อยครับครั้งนี้อาจจะเป็นตัวอย่างแล้วก็เน้นย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่าแต่ละปีบ้านเราก็จะมีน้ำท่วมมามากบ้างน้อยบ้างหนักบ้างกระจายไปแต่ละภาคด้วยภาคใต้ปีนี้ถือว่าหนักจริงๆการช่วยเหลือนะครับพามาดูภาคกว้างก่อนแล้วก็จะเป็นข้อมูลสำคัญในการที่จะช่วยดูแลผู้ประสบภัยได้ไม่ว่าจะเป็นภัยน้ำท่วมหรือภัยต่างๆก็ตามต้องล้างวัตถุดิบให้สะอาดปลอดภัยก่อนนะครับก่อนที่จะนำมาปรุงอาหารให้ที่สำคัญครับต้องปรุงอาหารสุกทั่วถึงด้วยความร้อนแล้วก็ต้องใหม่สักหน่อยนะครับ3นะครับปิดอาหารปรุงสำเร็จและอาหารพร้อมบริโภคทุกชนิดต้องปิดให้ไม่มีแมลงวันตอมหรือว่ามีเรื่องของสิ่งแปลกปลอมเข้าไปได้4นะครับไม่วางอาหารและภาชนะบนพื้นยกขึ้นมาบนโต๊ะสักหน่อยให้สูงสักหน่อยเพื่อให้ดูดีแล้วก็ปลอดภัยจากเรื่องของฝุ่นละอองหรือว่าน้ำที่สกปรกอาจจะเข้าไปได้นั่นเองนะครับ
ใช่ค่ะและก็5นะคะควรที่จะแยกด้วยนะคะสำหรับการบรรจุกับข้าวที่มีส่วนผสมของน้ำให้ใส่ในถุงพลาสติกก่อนที่จะใส่ลงไปในกล่องข้าวค่ะสิ่งสำคัญนะคะอาหารหรือว่ากล่องหรือว่ากล่องข้าวเนี่ยจะต้องระบุประเภทอาหารแล้วก็วันเวลาที่ปรุงบนภาชนะด้วยและไม่ควรบริโภคภายหลังจาก4ชั่วโมงไปแล้วอีกหนึ่งสิ่งค่ะที่สำคัญก็คืออาการในเรื่องของอาหารสำเร็จรูปนะคะควรเป็นอาหารที่ไม่มีกะทิเป็นส่วนประกอบค่ะอย่างเช่นเนื้อสัตว์ทอดข้าวเหนียวน้ำพริกแห้งไข่เค็มกุนเชียงไข่ต้มสุกนะคะและสิ่งสุดท้ายที่สำคัญค่ะคือผู้เตรียมและผู้ปรุงอาหารจะต้องมีการสวมผ้ากันเปื้อนหมวกคลุมผมล้างมือให้สะอาดด้วยแล้วก็ไม่ใช้มือหยิบจับอาหารโดยตรงนั่นเองค่ะใช่ครับใช้ถุงก็ได้นะครับในการสุ่มเข้าไปนะครับอาหารกล่องสำเร็จรูปก็ต้องดูดีนะครับท่านผู้ชมครับอย่าเอาไปของที่บูดง่ายเสียง่ายนะครับต้องแยกแยะให้ดีว่าของที่มันเป็นน้ำก็ต้องแยกให้ดีเพื่อความปลอดภัยด้วยที่สำคัญก็คือกินร้อนช้อนกลางล้างมือทั้งหมดนี้ก็คือเป็นการป้องกันโรคในช่วงที่ประสบปัญหาภัยพิบัติหรือว่าภัยน้ำท่วมหรือแม้แต่ภัยอื่นๆก็ตามนะครับที่ต้องดูแลกันอย่างเต็มที่นั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับครับส่วนช่วงนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมไปโอเพ่นเฮาส์กันหน่อยนะครับเพราะว่าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตเตรียมเปิดบ้านโอเพ่นเฮาส์2017ขึ้นนะครับระหว่างวันที่20ถึง21มกราคมนี้ด้วยนะครับใช่ค่ะโดยทางด้านของดร.อภิรมนอุไรรัตน์นะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะก็มาร่วมพูดคุยด้วยตัวท่านเองด้วยนะครับใช่ครับเดี๋ยวจะไปฟังบทสนทนากันเลยนะครับเชิญเลยครับคุณผู้ชมคะสำหรับการเรียนในยุคปัจจุบันนี้นะคะพ่อแม่ผู้ปกครองต่างก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของภาษามากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการเรียน2ภาษาตั้งแต่ในวัยเด็กนั่นเองค่ะและในประเด็นนี้นะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากดร.อภิรมนอุไรรัตน์ค่ะท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องเรียนถามดร.อภิรมนเลยนะคะว่าในด้านของ2ภาษาเนี่ยนะคะโรงเรียนของเราก็ให้ความสำคัญมาโดยตลอดมันมีประโยชน์มีความจำเป็นต่อเด็กๆอย่างไรบ้างอะคะต้องเรียนอย่างนี้เลยนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีของต่างประเทศแล้วก็การค้นคว้าวิจัยมันพิสูจน์ให้เห็นว่านักเรียนที่เป็นไบลิงกัลหรือว่าเป็นเจนยูเอ็นสองภาษาโดยแท้จริงเนี่ยจะมีคุณประโยชน์มากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมองเรื่องของวิธีการคิดวิธีการแก้ปัญหาแบบคอมเพล็กซ์หรือแบบยากซึ่งอันนั้นคือสิ่งที่ประเทศเราต้องการนะคะซึ่งทางโรงเรียนอย่างโรงเรียนสาธิตเนี่ยเราก็จะใช้เหมือนกับแนวคิดหรือว่าคำประชาสัมพันธ์ใช่ไหมคะบอกว่าเป็น double the future คือไม่ใช่แค่ว่าอนาคตอย่างนึงแต่เหมือนมากกว่านั้นเลยใช่ไหมคะคือการศึกษาจะต้องไม่สิ้นสุดที่มหาวิทยาลัยมันจะต้องเป็นการศึกษาที่เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นเราต้องการให้เด็กเนี่ยมีการอยากที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิตเขาเลยไม่เพียงแต่การสอบ entrance เท่านั้นค่ะค่ะซึ่งมันก็เลยจะเกิดคำถามเพราะว่าอย่างถ้าเป็นยุคก่อนสมัยก่อนเนี่ยเราอาจจะรู้ว่าหลักสูตรการเรียนของไทยสมัยก่อนก็บอกว่าไปเริ่มเรียนภาษาอังกฤษอาจจะอนุบาลอาจจะถ้าเป็นโรงเรียนรัฐบาลก็ไปเริ่มที่ประถมเนี่ยอันนี้คือยุคสมัยก่อนใช่ค่ะปัจจุบันพอยุคต่อมาต้องเริ่มมีเงินมากขึ้นก็จะไปเรียนโรงเรียนนานาชาติแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเข้าถึงได้มากขึ้นกลายเป็นว่าเราพบว่ามีโรงเรียนที่เน้นภาษาอังกฤษหรือว่า2ภาษากระทั่งนานาชาติเพิ่มขึ้นด้วยอาจจะมีคำถามแล้วล่ะค่ะว่าจะไปเริ่มต้นเรียนตอนไหนดีคุณปิ่มแนะนำยังไงดีอะคะจริงๆแล้วการเป็นไบลิงกัลเนี่ยนะคะมันเริ่มได้ตั้งแต่แรกเกิดหรือว่าอยู่ในท้องเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสแล้วก็อยากให้ลูกเป็นไบลิงกัลแล้วอยากให้เขาเนี่ยมีประสบการณ์ที่จะสามารถเปิดโลกทัศน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ในอนาคตเนี่ยเริ่มยิ่งเร็วก็ยิ่งดีนะคะตามทฤษฎีค่ะก็พอปลูกฝังได้ตั้งแต่เวลาคุณแม่อาจจะต้องคุณพ่อคุณแม่ต้องมีส่วนช่วยด้วยคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องช่วยด้วยค่ะทีนี้เนี่ยอย่างบางคนก็จะพูดว่าแหมคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษแต่ก็อยากจะให้ลูกได้เก่งด้วยเนี่ยจะมีวิธีช่วยสนับสนุนลูกยังไงบ้างอะคะจริงๆทฤษฎีที่เหมือนกับคุณพ่อคุณแม่พูดภาษาอังกฤษกับลูกแล้วบางทีอาจจะไม่จำเป็นนะคะเพราะจริงๆแล้วเราเป็นคนไทยเราก็ต้องการให้ลูกเราพูดภาษาไทยเก่งมีวัฒนธรรมไทยแล้วก็มีความเป็นไทยเพราะฉะนั้นถ้าโรงเรียนสามารถที่จะมาช่วยตรงนี้ปลูกฝังแล้วก็สร้างสังคมที่เป็นสังคมนานาชาติให้กับเขาเราก็ไม่จำเป็นที่ต้องฟอร์สเขาให้พูดภาษาอังกฤษกับเรานะคะก็คือเป็นไปตามธรรมชาติใช่ให้มันเป็นไปตามธรรมชาติดีกว่าเพราะว่าหลายคนอาจจะรู้สึกว่าไม่ละคุณพ่อพูดภาษาอังกฤษคุณแม่พูดภาษาไทยอยู่ที่บ้านแล้วก็ไปโรงเรียนอีกบางทีเราก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันทำให้
มันมากเกินไปหรือเปล่าคือการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการเรียนรู้ที่เป็นธรรมชาตินะคะค่ะซึ่งอย่างในด้านของการเรียนโรงเรียน2ภาษาอย่างที่คุณดร.พีระมนได้กล่าวตั้งแต่ต้นว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องภาษาแต่มันมากกว่านั้นด้วยอย่างที่โรงเรียนเนี่ยถ้าเกิดว่าใครได้มีโอกาสติดตามรายการอย่าง Wisdom Kids ก็จะรู้ว่าโอ้กิจกรรมเยอะมากเลยแล้วจนกลายเป็นว่าอุ๊ยกิจกรรมเยอะมากแบบนี้จริงๆมันช่วยอะไรได้บ้างคะคือจะมีทฤษฎีเก่าๆที่เขาจะบอกว่าเรียนเล่นๆเหมือนไม่ได้เรียนแต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่ถ้าคุณลูกบัตรดูจากน้องเองนะที่อยู่อนุบาลก็จะเห็นว่าจากกิจกรรมเนี่ยเขาสามารถเรียนทุกๆวิชาไปด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการเรียนอาร์ตการเรียนคณิตศาสตร์การเรียนวิทยาศาสตร์มันสามารถผสมผสานเข้ามาในกิจกรรมอันเดียวกันเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยในหลายๆประเทศเขาเริ่มปรับค่ะคือไม่จำเป็นจะต้องเรียนแยกวิชาต่อไปเราสามารถที่จะเรียนเป็นเขาเรียกว่า thematic teaching คือใช้ธีมเป็นองค์ประกอบในการสอนค่ะเหมือนกับว่าอาจารย์มีโจทย์อะไรออกมาสักอย่างนึงแล้วก็ให้เด็กๆ เขาคิดต่อไปได้นะคะซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็เป็นการพัฒนาสมองของเด็กๆ อย่างแท้จริงด้วยถูกต้องค่ะค่ะทีนี้ในคำถามอีกเรื่องนึงก็อาจจะทำให้อยากให้คุณปิ่มช่วยอธิบายเพิ่มเติมนะคะเขาบอกว่าไม่ต้องเขาบอกเราอาจจะเห็นได้เองเลยจากเด็กๆที่มาจากโรงเรียนแบบนี้ ความมั่นใจก็จะมีขณะเดียวกันเขาก็จะมีความน้อมอ่อนน้อมถ่อมตนตามหลักวัฒนธรรมไทยอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เป็นเขาเรียกว่าคาแรคเตอร์บุคลิกลักษณะของเด็กสองภาษาไหมคะเราพยายามจะปลูกฝังให้เขาเป็นอย่างนั้นเขาก็จะกลับเป็นอย่างนั้นค่ะเด็กที่เป็นไบลิงโกอย่างแท้จริงเนี่ยเขาจะสามารถเข้าใจคอนเท็กซ์ที่นอกเหนือจากภาษาได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของภาษากายเขาอยู่กับคนที่เป็นตะวันตกเขาก็จะมีบุคลิกอีกแบบนึงแต่ขณะเดียวกันถ้าเขาอยู่กับสังคมคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยเขาก็จะมีความนอบน้อมแล้วก็มีความเป็นไทยซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆค่ะแล้วเหมือนเขาก็จะรู้ด้วยอัตโนมัติด้วยพอเห็นฝรั่งชาวต่างชาติเขาจะมีวิธีตอบโต้แบบนึงแต่พอเห็นมาละไทยแน่ๆเขาก็จะเป็นอีกลักษณะใช่ค่ะอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นได้ซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยมันจะทำให้โอกาสในอนาคตของเขามันจะมากและดีกว่าเด็กที่รู้เพียงภาษาเดียวหรือว่าคาแรคเตอร์ต่างกันยังไงบ้างคะถ้าย้อนมาพูดถึงของแนวการศึกษาที่โรงเรียนพยายามที่จะผลักดันให้เป็น international bilingual school นะคะเรามองว่าการศึกษาสมัยใหม่เนี่ยมันไม่ต้องจำกัดตัวเด็กว่าจบแล้วจะต้องเรียนที่มหาวิทยาลัยในเมืองไทยหรือจบแล้วจะต้องไปต่อเมืองนอกอย่างเดียวเด็กเขาสามารถที่จะเลือกได้ว่าเขาจะอยู่ในประเทศไทยหรือในต่างประเทศก็ได้อันนั้นคือหลักสูตรที่เราเตรียมความพร้อมให้เขาเป็นแบบนั้นค่ะค่ะแล้วด้วยความที่มีความเชื่อมั่นมีความกล้าคิดมันก็จะทำให้เขาอาจจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำได้ด้วยในอนาคตต่อไปนะคะนี่เป็นสิ่งที่ดีซึ่งหลายๆคนนะคะถ้าเกิดว่าได้ลองศึกษาหลักสูตรเนี่ยผู้ปกครองเองหรือของไทยเองเนี่ยมักจะคิดว่าอนาคตเด็กลูกหลานเนี่ยมักจะต้องก้าวเข้ามาจากการเรียนที่เข้มข้นบทวิชาเสาร์อาทิตย์ก็ไปติวหนังสือหนักๆเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยอันนี้คือความเป็นเลิศแต่ว่าอันนี้มันคืออีกอย่างนึงแต่ก็ไม่ใช่ว่าเรียนโรงเรียนนี้แล้วจะเอ็นไม่ติดเพราะว่าในโรงเรียนเราก็มีเด็กๆที่เข้ามหาวิทยาลัยเรียนประสบความสำเร็จในเชิงวิชาการเยอะแยะมากมายด้วยค่ะถูกค่ะแล้วก็การเอนทรานซ์ก็ไม่ใช่บทสุดท้ายในชีวิตมันเป็นแค่บทเริ่มต้นค่ะในด้านของกิจกรรมการเรียนจริงๆเนี่ยพูดกันเท่าไหร่อาจจะไม่ค่อยเห็นค่ะต้องมาที่จริงๆการมาดูที่โรงเรียนเองเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญไหมคะก่อนที่จะตัดสินใจให้ลูกๆเรียนอย่างไรบ้างก่อนอื่นถ้าทำความเข้าใจกับหลักสูตรแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปเห็นการเรียนรู้ในห้องเรียนจริงนะคะแล้วก็ทำความเข้าใจอย่างลึกแล้วเนี่ยความเข้าใจของผู้ปกครองก็มีความสำคัญก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะที่จะมาเอาตัวเองไป experience ในประสบการณ์จริงเพราะว่าเลือกแล้วก็ต้องอยู่ยากนะคะซึ่งทางโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตเองก็ในช่วงนี้จะมีการจัดกิจกรรมด้วยใช่ไหมคะสำหรับงาน Open House เราเรียกว่าเป็น Open House โดยที่เป็น Student Showcase นักเรียนทุกคนจะมีpresentation ที่จะต้องมานำเสนอเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนนะคะแล้วก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองหรือคนที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมค่ะจะได้รู้ว่าเด็กเองเนี่ยผลจากการเรียนเป็นอย่างไรแล้วคุณครูเป็นว่าเด็กชายเก่งแค่ไหนใช่อันนี้น่าจะเป็นสำคัญมากที่สุดถ้าดูจากภาพก็จะเห็นว่านี่เป็นหลากหลายกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะ
ค่ะสำหรับงาน Open House อันนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์ไปด้วยวันที่มีที่เชียงใหม่กับที่รังสิตใช่ค่ะที่เชียงใหม่จะมีในวันที่20-21มกราคมนะคะแล้วก็ที่รังสิตก็จะมีในวันที่18กุมภาพันธ์ค่ะจะถึงแล้วใกล้จะถึงแล้วนะคะในรายละเอียดก็อาจจะลองเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของโรงเรียนก็ได้นะคะส่วนใครที่บอกว่าสนใจจริงดร.พีระมนก็ย้ำว่าคุณพ่อคุณแม่คือคนสำคัญต้องศึกษาเรื่องนี้ให้รอบคอบแล้วก็เข้าใจด้วยนะคะสุดท้ายฝากไปยังพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะหลักสำคัญเลยในการที่เราจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้นะคะแล้วก็สร้างอนาคตที่ดีให้กับลูกน้อยที่คุณปิ่มเองก็เป็นผู้ปกครองด้วยเหมือนกันคนนึงคุณปิ่มคิดว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยอะคะต้องปลูกฝังให้เขามีความสุขในการเรียนเป็นจุดแรกเลยที่มีความสำคัญมากๆถ้าเขามีความสุขที่จะเรียนแล้วเนี่ยเขาจะไม่หยุดการเรียนรู้นะคะเขาก็จะเป็นไปโดยธรรมชาติแล้วก็มีความสุขด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณดร.อภิรมนอุไรรัตน์มากเลยนะคะที่ให้เกียรติกับรายการของเราขอบคุณค่ะ